กสุดท้ายของเซรีดราม่าครับหลายคนรออยู่ครับอาจารย์ช่วงนี้เป็นช่วงของ4642200ส่งข้อความเข้ามาอาจารย์จะตอบที่เห็นข้อความจะตอนต้นอยากจะตอบตั้งหลายอันมันผ่านไปหมดไหนดูซิไหนดูซิอ่ะเผื่อเขาจะวนมาอาจารย์คะรบกวนอาจารย์แนะนำวิธีคิดให้หนูเรื่องทำคุณคนไม่ขึ้นเขาบอกว่าจะทำคุณกับใครก็ตามให้คิดซะว่าเขาอาจจะตายวันพรุ่งนี้ก็แปลว่าเราไม่มีวันจะได้อะไรคืนถ้าเราบอกฉันทำอันนี้เพื่อเธอเพราะฉันหวังว่าเธอจะทำอันนั้นให้ฉันฉันทำอย่างนี้เพราะเธอเนี่ยเธอจำไว้นะแล้วเธอก็ต้องตอบบุญคุณกับฉันแบบนี้เราจะรอแต่ถ้าทำแล้วบอกพรุ่งนี้แกตายแน่ทำไปเลยเราก็จะไม่รออะไรคือเราไม่ต้องรออะไรเพราะพรุ่งนี้เขาจะตายแล้วอะเนาะก็เป็นวิธีคิดที่ดีเนาะลูกน้องพี่เนี่ยนะครับมาอยู่กับพี่หาทุนให้เรียนหมดจบด็อกเตอร์กันหมดตายแล้วสงสัยจะต้องหาทุนเรียนด็อกเตอร์ด้วยกันไปเป็นลูกน้องอาจารย์แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพี่ไม่เคยเขียนสัญญาว่าจบแล้วต้องมาทำนู่นทำนี่เลขาจบโทจบแล้วก็ไปละนะครับหัวหน้าฝ่ายอบรมจบโทตอนนี้ก็ไปละนะครับเขาไปตั้งบริษัทของเขาเองบ้างเขาไปอะไรต่างแต่ก๊อฟเชื่อพี่ไม่เคยทำสัญญาเลยเลยครับก๊อฟเชื่อว่าคนเราพอมันได้โอกาสในการไปทำอะไรให้เขาเจริญเติบโตวันหนึ่งเขาจะรู้ว่ามันมีคนเปิดทางให้เขาสำนึกตลอดเขาสำนึกตลอดจริงถึงแม้เขาจะไปตั้งบริษัทแล้วเขาก็ยังนึกถึงเราแล้วเราขอความช่วยเหลืออะไรเขาเนี่ยได้ตลอดขอความร่วมมือได้ตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พระเดชกับเขาเราใช้พระคุณเพราะฉะนั้นทำคุณกับคนจงคิดว่าเหมือนเขาจะตายวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นข้อความแล้วก็วิธีการคิดที่ดีครับเชิญข้อความต่อไปเลยครับผู้ชมครับเขาบอกเรื่องเผาสถานีตำรวจที่ถลางภูเก็ตทำไมครับกระทบกันกระเทือนกันท่องเที่ยวอาจารย์แน่นอนคือคนเห็นภาพก็จะเริ่มมีความกลัวขนาดเมื่อคืนเนี่ยก็นั่งแท็กซี่แล้วแท็กซี่เขาเปิดในช่วงเวลานั้นก็ยังกลัวเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคือถ้าเกิดตำรวจไม่จัดการจับตัวคนร้ายให้ได้แล้วก็ทำให้เห็นว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่น่าจะเกิดอีกเนี่ยการท่องเที่ยวถึงจะเฟื่องแต่ถ้าคนบอกเฮ้ยจับได้ยังแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันจับไม่ได้มันจะมาอีกไหมมันจะทำอย่างนี้อีกไหมการท่องเที่ยวสุดค่ะมันกระทบแน่ๆคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามในฐานะเจ้าของประเทศเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวยิ้มอย่างที่อาจารย์บอกว่าคนไทยเราได้เปรียบเรายิ้มสู้เข้าไว้เหตุการณ์เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองใช่เนาะอาเชิญข้อความต่อไปครับเขาบอกว่าเพื่อนรักเพื่อนริษยาบทอ่อนอะไรอีกครับเนื้อเรื่องโบราณอาจารย์พูดแล้วทั้งหมดเลยไอ้เนื้อเรื่องโบราณพี่ยังพอจะทนได้คอสตูมทนไม่ได้ความไม่สมจริงทนยอมไม่ได้เนาะความบังเอิญเยอะเหลือเกินก็นี่แหละเวลาเราเจออะไรที่มันไม่เข้าที่เข้าทางก็พูดกันอย่างเงี้ยแหละคนทำงานจะได้รู้ว่านี่เราจับจ้องอยู่นะเราไม่ได้ดูอะไรคือการเขียนบทเนี่ยถ้าเราไม่อาศัยความบังเอิญเนี่ยแปลว่าเราใช้ความพยายามว่าจะทำให้เหตุการณ์นี้มาเกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรโดยที่มันไม่บังเอิญจนเกินไปนะคะหรือความสำนึกก็เหมือนกันบางทีเนี่ยตัวละครค่อยๆสำนึกเนี่ยเราเชื่อแต่ประเภทไม่สำนึกแต่พอมาตอนจบตอนสุดท้ายใกล้ตายสำนึกได้เนี่ยอันนี้ก็เห็นประจำเลยต้องระวังให้ดีเนาะใช่มันต้องทำให้เขาค่อยๆเห็นว่าอะไรเป็นอะไรคนเราจะเปลี่ยนได้มันต้องมีค่อยๆเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนมันต้องมีปรากฏการณ์ในชีวิตที่ทำให้คิดได้แล้วก็ปรับไปทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยดีขึ้นมันถึงจะน่าเชื่อถือแต่นี่โอ้โหเลวมันจะถึงตอนสุดท้ายใกล้จะตายเนี่ยดีเลยดีเลยไม่ไหวอ่ะเชิญข้อความต่อไปครับมาเคยเห็นรายการทีวีที่เคยออกอากาศตอนดึกแล้วมาออกอากาศซ้ำในช่วงเช้าแต่ไม่เซ็นเซอร์ภาพสุราอาจารย์ว่าไงช่วงนี้เขามีกันบ่อยก็แสดงว่าเขาลืมไปว่าเวลาที่รีรันกับเวลาที่เสนอนั้นมันไม่ตรงกันทาร์เก็ตมันไม่ตรงกันใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีรายการตอนห้าทุ่มนะครับมันมีขวดร่มขวดเหล้าได้แต่พอไปออกตอนเช้ามันไม่ใช่นะมันก็ต้องมีการโมเสกกันซะหน่อยนะก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของคนทำงานครับคุณผู้ชมนะข้อความต่อไปครับเชิญครับอยากถามความคิดเห็นของอาจารย์เรื่องดาราถ่ายภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์ว่ายังไงคือเรื่องนี้เนี่ยเราคงต้องไปศึกษาเจตนาครับนะครับว่าเขาเจตนาหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเจตนาก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่ห้ามโฆษณาแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนเราไปกินอาหารแล้วเราก็โชว์อาหารอร่อยจังเราไปเที่ยวโรงแรมสวยจังอันนี้คงไม่มีปัญหาแต่ดาราเนี่ยเจตนาแน่ฮะเพราะทุกคนที่โรงอาจารย์อยู่ในโปสเตอร์จะมีงานทุกคนเลยดังนั้นก็ว่าข้อกฎหมายนี่แหละครับจะดูแลเขาเองเนาะข้อความต่อไปมาเชิญครับชายไทยติดสถิตินักดื่มอันดับต้นๆของโลกห้ามยากแต่ทำไมโรงโหมโรงช่วงกี่อ๋อไม่เข้าใจ
หมายความว่ามาโหมโรงให้เรางดเหล้าในช่วงกินเจมันเป็นช่วงด้วยมั้งฮะอาจารย์ช่วงเข้าพรรษาเขาก็โหมเขาโหมใช่แต่ที่คนไทยติดเหล้าเยอะเนี่ยเป็นเรื่องวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องโฆษณาครับพี่เนี่ยเป็นคนที่เขียนบทความมานานแล้วว่าพี่ไม่เห็นด้วยที่จะต้องการให้คนลดกินเหล้าด้วยการงดโฆษณาเพราะโฆษณาไม่ใช่สาเหตุใช่เอางี้นะก็ไปทำวิจัยสักพันคนครับผมถามเขาว่าเขากินเหล้าครั้งแรกเนี่ยเพราะอะไรเพราะดูโฆษณาแล้วมีอุ้ยเหล้าไม่น่ากินไปซื้อหรือว่าเพื่อนยุญาติยุเห็นคนใกล้ตัวดื่มอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะคะการที่เราจะโทสเนี่ยอย่างเวลาพี่ไปงานส่งไปงานแต่งงานแล้วเขาจะให้โทสเนี่ยนะครับ hey. เด็กจะมาถามเลยอาจารย์เอาวิสกี้หรือเอาไวน์หรือเอาเบียร์พี่บอกน้ำเปล่าค่ะพี่โทสเนี่ยน้ำเปล่าคือเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมของเราฉลองเราเสียใจเรานะครับงานเลี้ยงบ้านไหนไม่มีเหล้าโดนด่าวิคีตานีมีทุกงานจบปริญญาจบม.6 จบอนุบาลไปทอดกฐินยังกินเลยงั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องคนไทยกินเหล้าเยอะต้องแก้วัฒนธรรมไม่ใช่ไปใช้วิธีห้ามโฆษณาโฆษณาเนี่ยพี่เคยทำโฆษณาเหล้าเราไม่เคยวางกลุ่มเป้าหมายเป็นคนยังไม่กินเหล้าให้มากินเหล้าเราวางกลุ่มเป้าหมายคนที่กินเหล้าอยู่แล้วให้เลือกยี่ห้อของเราโอ้ยไม่เข้าใจกันเลยจริงๆถ้าประมวลสิ่งที่อาจารย์พูดวันนี้แหละถ้าเราจะเปลี่ยนเรื่องนี้มันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่ได้มันต้องค่อยๆเปลี่ยนในเชิงวัฒนธรรมด้วยไม่ใช่แค่ไปห้ามโฆษณาอ่ะข้อความต่อไปครับเชิญครับหน้าแล้งปีหน้าจะอยู่กันอย่างไรครับปีนี้ปทุมยังลำบากเลยครับอาจารย์เมื่อถึงจุดๆนั้นพี่เชื่อว่ารัฐบาลคงไม่สิ้นไรไม่ต่อคงต้องมีวิธีการในการจะแก้ปัญหาประเทศไทยเราเนี่ยนะครับไม่อับจนจนถึงขนาดที่เราจะต้องลำบากกันเพียงแต่ว่าถ้ามันยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยรัฐบาลก็ขอความร่วมมือโดยที่ช่วยเหลือเราณระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันจะแย่จริงๆเนี่ยพี่เชื่อว่ารัฐบาลคงไม่ปล่อยให้ประชาชนยากไร้ฟังคำแนะนำของรัฐบาลด้วยนะครับเพราะเราเห็นเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเช่นช่วงนี้ต้องปลูกอะไรไม่ใช่แบบก็ไม่เคยเชื่อนะไม่นี่ไงเขาถึงย้ำเชื่อหน่อยเพราะปีนี้จริงจริงจะทำนาปรังก็ทำใช่ใช้พืชใช้พืชน้ำน้อยก็เดี๋ยวขายไม่ได้ดังนั้นปีนี้แล้งมันมาจริงๆแล้วฟังคำแนะนำของรัฐบาลเราจะได้รอดกันไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ข้อความต่อไปครับอาจารย์ครับละครสมัยนี้มันจะไม่มีฉากตอบด่าหรือฉากนางเอกทำอะไรครับนางร้ายไล่จับพีกายพี่เอกไม่ได้เหรือครับในฐานะเซียนละครเชิญครับอาจารย์ก็ต้องบอกว่าคนทำละครเนี่ยเขาไม่ได้ทำด้วยว่าอยากทำเขาทำพังครูคนดูอยากดูใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาเลิกทำนี้ก็อย่าอยากดูสิเนาะก็เห็นมีฉากนี้ที่ไรเลตติ้งขึ้นเอาขึ้นเอาก็นั่นสิคนเอาไปพูดอย่างสนุกสนานถ้าเกิดอีแย้มไม่ด่าแรงขนาดนั้นเนี่ยละครเรื่องนั้นจะเป็นที่นิยมเนาะก็ไม่ดังพออีแย้มด่า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 ชอบชอบรีบกลับบ้านไปโดนนางแย้มด่ากันทุกคนเนาะนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์จะตอบเราวันนี้นะครับเดี๋ยวจะช่วงสุดท้ายแล้วนะครับย้ำกันอีกทีว่ารายการเสรีดราม่าของเรานะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับ20:00 to 23:00ทางช่องซุปเปอร์บันเทิง True 71 และ 48นะครับฝากช่องทางเกี่ยวกับคำถามนะครับที่ Facebook ครับเสรีดราม่าเข้าไปเลยอยากถามอะไรวันนี้ไม่ได้ตอบถามไปในนั้นเดี๋ยวทีมงานจะรวบรวมมาให้ก่อนจะส่งเข้าอาจารย์ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยดอกไม้สวยๆจากร้านเมลโรสนะครับแล้วก็เชนเดเรียจากโฮมโปรช่วงท้ายรายการครับอาจารย์เสรีวงศ์วันทามีข้อความดีๆฝากคุณผู้ชมก่อนนอนครับเชิญอาจารย์ครับขอพูดซ้ำในสิ่งที่เคยพูดนะคะว่าเราอย่าแสดงอาการเป็นคนโรคจิตที่มีความสุขกับการด่าประณามคนนั้นคนนี้ในโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คว่าสิ่งที่เรากำลังจะด่าประณามด้วยความสะใจหรือว่าขนองปากนั้นเนี่ยนะครับมันจะไปทำความเสียหายอะไรให้กับใครเพราะนอกจากคนอื่นที่เขาโดนผลกระทบต้องเสียหายแล้วภาพลักษณ์ของตัวเราเองยามที่หน้าแตกนั้นเราก็เสียหายไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นหยุดอาการโรคจิตที่คิดแต่จะด่าคนในลักษณะของการดราม่าในโซเชียลมีเดียเถอะค่ะตรวจสอบแล้วพูดในสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ